สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 Be Quickศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามที่ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidl Tech ครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดู SVS กันฮะครับครับแจ๊ส GK ครับจะใส่แม็กนะครับลาย CE28 ครับขอบ15นิ้วจะใส่ยางไซส์ไหนดีครับใส่แล้วดูดีไม่โหลดครับเป็นรถป้ายแดงขับสบายเน้นพอดีซุ้มขอบเท่าไหร่นะ15ครับอ๋อใส่15ก็ยางหนาหน่อยถ้าไม่โหลดก็ต้องเป็นอยู่ที่แม็กฮะแม็กมัน8นิ้วหรือว่า7นิ้วต้องดูออฟเซ็ตนะครับเพราะ CE มีก็มีทั้ง7นิ้ว7นิ้วครึ่ง8นิ้วก็มีนะครับแล้วก็ยางก็เอาขับสบายก็ต้องเป็นประมาณ215 50 15อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องโหลดนิดนึงนะขับ15มันจะห่างมันห่างเยอะไม่งั้นก็ต้องเป็น195 60นะที่เป็นไซส์ยอดนิยมนะหรือไม่ก็195 60แต่มันก็ยังหลวมนะมันก็ยังมีช่องว่างอยู่อ่ะคือจริงๆมันต้องโหลดนิดนึงครับนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอย่างพี่เอ็กบอกแหละก็เป็น195 60สักพักเดี๋ยวก็ชินมันก็จะเต็มล้อเองอะถ้าอยากขับสบายไม่อยากไปปรับไปยุ่งกับช่วงล่างมันนะแต่ถ้าให้สวยก็คือมันต้องโหลดนิดนึงไม่งั้นก็ต้องขยับล้อขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วล้อ17เนี่ยใส่แล้วเต็มซุ้มแต่ว่ายางมันจะบางพอ17ต้องเป็นพวก215 45 40มันสวยแต่ว่ามันจะกระด้างต้องเลือกเอา2อย่างเนี่ยเอาสวยหรือเอาขับสบายก็คือมาถูกทางแล้วอย่างที่บอกขับ15นะครับขับสบายแน่นอนบนหน้าจอครับตัว C250 Coupe นะครับแนะนำหน่อยครับเป็นคนขับรถเร็วครับสนใจ C250 Coupe ครับก็ต้องซื้อเป็นตัว AMG version ถูกป่ะครับได้ล้อใช่ไหมได้ล้อเลยช่วงล่างได้ล้อได้หลายอย่างก็จะเฟิร์มกว่าถ้าคนขับรถเร็ว AMG version จะเฟิร์มกว่าจะเฟิร์มกว่าเฟิร์มกว่ารู้สึกเลยอ่ะคือถ้าไม่คนทั่วไปเขาพอไปซื้อตัวเนี้ยบอกว่าทำไมมันแข็งขับแล้วมันกระด้างก็นี่นะเขาเซตมาสำหรับคนที่ขับรถเร็วใช้ความเร็วสูงเขาเลยเดินทางแต่ยังหวัดเขาเลยสูงเนี่ยจะรู้เลยว่ารถเฟิร์มขับนิ่งถ้านิ่มไปก็จะย้วยนะครับนี่อะไรฮะอายุ50-67พี่น้อง6คนเกียร์ใหม่กับโฟกใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดนะครับ พี่เขาสะกดมาตัว F เกียร์ใหม่กับโฟกอ่ะว่างั้นเถอะโฟกตู้คาราเวลกับเกียร์ไอ้นี่แน่เลย VSG ไม่ใช่ใช่เกียร์คาร์นิวัลเกียร์คาร์นิวัลเขาน่าใช้แต่ไม่น่าใช้คำนี้ไงคือได้อ่านแล้วผมแปลนิดนึงนะพี่น้อง6คนเกียร์ใหม่กับโฟกควรใช้อะไรผมน่าจะผมเดาว่าเป็นรถเกียร์คาร์นิวัลเกียร์คาร์นิวัลเครื่องดีเซลใช่ไหมมันต้องเป็นตัว KIA นะครับเกียร์แล้วก็โฟกตู้ก็ต้องไม่สะกดอย่างนี้ไม่เป็นไรผมเข้าใจโฟกตู้กับเกียร์คาร์นิวัลโฟกตู้มือสองล้านกว่าเกียร์รถใหม่มันคนละแบบนะคนละแบบคันนึงมันรถตู้เลยล่ะถ้าถามว่านั่งรถตู้สบายกว่าไหมสบายกว่าแน่นอนประตูไฟฟ้า2ข้างเครื่องดีเซล 2,000 ดีเซลเครื่องดีเซลเทอร์โบบวกเกียร์ DSG รุ่นใหม่ถามว่าสบายไหมสบายล่ะนั่งดีเลยล่ะคนนี่แบบนั่งสบายๆเบาะ VIP ได้เลยถูกต้องเพราะที่ต้องซื้อเบาะ VIP อยู่แล้วก็นี่50ถึง67ด้วยผู้ใหญ่นั่งสบายขึ้นลงง่ายใช่แต่ถ้าเกียร์ใหม่ถ้าแต่โฟกตู้ขับเองมันจะนิดนึงนะมันจะไม่สะดวกต้องมีคนขับรถขับเองมันอาจจะดูไม่ขับแล้วมันเทอะทะนิดนึงถ้าขับเกียร์คาร์นิวัลขับเองได้เอางี้แล้วกันถ้าขับเองผมเลือกให้ไปเกียร์คาร์นิวัล
แต่ถ้ามีคนขับรถหรือถ้าชอบขับเองรถตู้โฟล์คมันสมรรถนะมันสูงนะครับมันก็มันนะก็ขับสนุกแต่ว่าต้องใช้ความคุ้นเคยนิดนึงใช่แต่ขับสักพักแล้วจะชินครับถ้าขับใหม่ๆจะจอดจะอะไรมันจะลำบากเพราะรถมันใหญ่มันดูมันสังขารสูงรถมันยาวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่ถ้าบอกว่าเคยขับมาแล้วไปโฟกตู้เลยครับถูกต้องนะครับถ้าไม่เกี่ยงเรื่องคนขับนะว่าต้องขับเองใช่ดูแล้วเหมือนเขาขับรถนิดนึงไม่ว่ากันเลือกโฟกตู้ได้เลยอ่ะรับสายคุณปานฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่บอมพี่โบ๊ทนะครับจ้าพี่เอ็กด้วยครับผมพอดีโทรจากชลบุรีครับจะปรึกษาเรื่องรถหน่อยครับผมว่าแล้วก็สวัสดีพี่เอ็กด้วยครับครับโทรไม่ค่อยติดเนาะสายไม่ค่อยว่างครับพอดีจะปรึกษาผมจะซื้อ SUV ครับระหว่างที่ผมมองนะฮะก็เป็น Fortuner TRD ตัวท็อปกับ Ford Everest อ่ะครับผมช่วยแนะนำหน่อย TRD Fortuner เอ้ย Fortuner TRD แล้วก็ Everest ตัวท็อปครับแล้วให้พี่ทั้ง3ท่านติดลองวิเคราะห์ให้น้องหน่อยครับพี่แสดงว่าถ้าเป็นท็อป Everest ก็ต้องเป็นตัวท็อป 3.2 เลยถูกต้องใช่ครับมันถึงราคาถึงจะไปเท่า TRD ถูกต้องครับครับด้วยTRD มองเรื่องความคุ้มแล้วก็ทีนี้เมื่อก่อนผมเคยใช้ไอ้ตัว Fortuner ตัวเก่าโฉมปี2008ผมขายไปแล้วครับครับอ๋อใช้08ครับปี08ผมมองดูโอ้โหผมเปลี่ยนทั้งช่วงล่างเซตระบบเยอะมากทั้งช่วงโชคไอ้ของเดิมมันเป็นดั๊มฮะผมก็ไปเป็นใส่ดิสเป็นลันาท็อปไปเพราะมันเอาอะไรไม่อยู่เลยใช่มันต้องทำเยอะตัว08แหละตัวโฉมแรกครับถ้าเป็นผมก็เลยมอง Fortuner โฉมใหม่ณปัจจุบันเนี่ยเขาแก้ไขหมดแล้วมีดิสหลังด้วยใช่ไหมพี่เทียดีมีแล้วครับมีดิสหลังอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเบรกแล้วเบรกหายห่วงช่วงล่างก็เป็นเทียดีแล้วนะครับนั่งแล้วไม่เวียนหัวแต่ถ้าคนไม่ชินอาจจะรู้สึกว่ามันกระด้างนิดนึงตัว Fortuner เทียดีนะอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งนิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็น Everest ลงตัวหมดทุกอย่างครบออปชันนี้ให้เพียบถ้าไม่ได้ยึดติดว่าเคยใช้ Toyota แล้วต้องเลือก Toyota นะผมอยากให้ลอง Everest ตัวท็อป 3.2 เพราะผมเคยไปดูเหมือนกันครับออปชั่นท่านอะไรที่ให้มาเยอะเหมือนกันครบเลยฮะสะดวกสบายแต่ตัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด้านศูนย์บริการมันจะมีปัญหาอะไรบ้างพี่อยู่เมืองชนอะไรแบบใช้แบบนานๆยาวๆอะไรเงี้ย6-7 ปีอะไรเงี้ยฮะถ้า6-7 ปีเหรอประมาณนั้นนะถ้าใช้ยาวๆหมดวารันตีก็ได้นะได้ไหมครับได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากนะครับมียอดขายถล่มทลาย Everest เพราะนั้นผมดูระยะยาวยังไงก็มีอะไรแล้วพี่อยู่แค่ชลบุรีเองศูนย์ฟอร์ดเยอะแยะเลยนะครับโซนนะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นเขาเล่นกระบะกันค่อนข้างเยอะเป็นขับโฟอะไรเยอะแยะเลยแต่งเยอะแยะเลยพี่ได้ใช้ไปลุยบ้างไหมล่ะหรือว่าวิ่งธรรมดาก็มีออกต่างจังหวัดบ้างครับขึ้นเหนือบ้างแล้วก็บางทีก็ครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะนั่งประมาณ 6-7 คนประมาณเนี่ย 6-5-6 คนพ่อแม่ไปอะไรเงี้ยถ้า 6-7 คนต้อง Everest นะครับรถมันกว้างใหญ่กว่าแล้วก็เดินทางสัมภาระข้างหลังฟังก์ชันพับเบาะเจ๋งพี่เอกว่าไง Everest จริงๆคือครับจานเอกว่าไงครับสั้นๆผมมองทั้ง2คันนี้นะFortuner TRD เนี่ยซื้อแล้วสบายใจขับไปไหนก็ได้ในเวลาที่เราเป็นเจ้าของครับแต่ถ้าซื้อแล้วคุ้มค่าเนี่ย Everest ดูคุ้มกว่าเราต้องเลือกว่าการจ่ายเงินเนี่ยจะเน้นความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะกับสิ่งที่ได้เนี่ยเอเวอเรสต์คุ้มกว่าเยอะมากหลายเท่าตัวใช่ทั้งออปชันระบบความปลอดภัยสเปคที่ให้เพียบนะครับมันเหนือกว่าแต่ถ้าสมมติซื้อแล้วสบายใจเนี่ยอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาออกแบบมาไม่ระบบเนี่ยพอมันไม่มีอะไรเยอะเนี่ยทำให้ไม่จุกจิกในระยะเวลาการใช้งานระยะยาวแล้วก็โดยมาตรฐานของโตโยต้าเองเนี่ยอะไหล่พื้นฐานที่มีให้อยู่เนี่ยมันค่อนข้างทนอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้นะครับครับผมแต่ผมชอบ Fortuner มากกว่านะคันนึงอ่ะมันเป็นรถที่เอาไปทำเพิ่มเติมขึ้นมาครับ Fortuner เนี่ยมันคือต้องไปทำเพิ่มเติมให้เป็น TRD แล้วมันถึงจะเพอร์เฟกต์แต่อีกคันนึงอ่ะมันเป็นตัวที่มันเพียบพร้อมสุดรูปแบบมาจากโรงงานเลยแนวคิดมันสูงอยู่แล้วตั้งจุดเริ่มต้นรถจริงๆมันคนละคลาสกันนะถ้าไปเทียบกันอ่ะในบ้านเรามันตกมาเป็นคลาสเดียวกันเพราะว่าในเงื่อนไขของรถ PPV เนี่ยจริงๆแล้วถ้าในต่างประเทศเนี่ย Everest มันเหนือกว่าทุกกรณีเลยทั้งคลาสรถทั้งราคาก็ไม่ใช่ราคานี้บ้านเราโชคดี
ที่มันมีเงื่อนไข PPV ทำให้รถซื้อ Everest ได้ถูกมันเป็น SUV แท้ๆจะมีช่วงล่างเอ่ยอะไรเอ่ยจะมีเครื่องยนต์เท่านั้นเองครับที่ Everest ดูด้อยกว่าพอสมควรตรงที่เป็นแนวคิดค่อนข้างเก่าคือเครื่องใหญ่ไว้ก่อนกำลังอาจจะดูสูงแต่ถ้าเทียบกับเครื่องยุคใหม่แล้วเนี่ย CC จะน้อยลงแล้วก็ปรับให้มีกำลังงานเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคเครื่องยนต์ Toyota เนี่ยทันสมัยมากแล้วก็ประหยัดมากนะครับพอมาเจอระบบ Transfer แบบขับ4 Part Time เนี่ยยิ่งประหยัดใหญ่นะครับตัดระบบขับ4ได้ Fortuner ข้อดีเนี่ยที่ผมชอบอย่างเดียวเลยมันปลดขับ4ได้ใช้งานแล้วประหยัดสุดๆเลยประหยัดเพราะว่าเหลือขับ2ปุ๊บแล้วเครื่อง 2.8 มันเนี่ยโอเคครับแล้วจะถามไอ้ตัว Everest นี่ขับFull time เลยครับใช่ขับ4ตลอดครับ Fortuner ก็ Full time นะตัวใหม่อ่ะเป็นพาร์ทครับปลดขับ4ได้ Fortuner ใหม่ตัวเก่าเนี่ยเป็น Full time ใช่ตัวเก่าใหม่สลับกันได้ใช่อ๋อแล้วเทียบเล้งใน SUV ระหว่าง Everest แล้วก็ Fortuner แล้วก็จะมีตัวไหนแนะนำอีกว่าฮะหรือว่าถ้านอกจากนี้ล่ะฮะครับนอกจากนี้ถ้าคือถ้าพี่งบไปถึงเนี่ยมัน2ตัวนี้คือตัวเต็งแต่ถ้างบมองดูตัวเนี้ยถ้าเอางบต่ำลงมามันก็จะมี Pajero Sport เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับในบรรดา SUV ก็ใช้อยู่ครับพี่ชายใช้อยู่ไอ้ Pajero Sport ไม่ชอบก็คืออยากแหวกแนวมั่งนะเปลี่ยนแนวอ๋ออย่างงี้ก็เนี่ยฮะสองตัวนี้ครับ Everest นี่ดูเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะดูภูมิฐานดูเป็นรถฝรั่งดูทุกอย่างครบเต็มครับ Fortuner นี่ก็เป็นประมาณนึงคือบอกรถอบต.นะแต่ถ้าเป็น TRD ก็จะเป็นอบต.วัยรุ่นหน่อยพ่อค้าประชาชนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบ Fortuner ใช่ฮะเป็นเรื่องของแบรนด์นะฮะแต่ผมบอกแล้วผมสรุปให้เลยว่าถ้าเอาความเหนือชั้น Everest เหนือกว่าทุกกรณีฮะตัวท็อปด้วยกันที่เหลือพี่ไปลองขับแล้วมันชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากันอ๋อครับผมครับมีโอกาสได้ขับ Everest ยังฮะยังครับคือนั่งดูระบบภายในดูรีวิวบ้างอะไรเงี้ยผมแนะนำให้ไปที่โชว์รูมเลยผมว่าเชื่อว่ามีรถเทสไรด์แน่นอนชลบุรีนะครับไปหาโอกาสลองขับ Everest ดูจะได้เห็นถึงฟีลลิ่งความแตกต่างเพราะพี่เคยใช้ Fortuner มาแล้วนะครับแต่ Fortuner ที่พี่ใช้ตัวเก่ากับตัวใหม่มันก็ต่างกันลิบลับนะแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยผมเชื่อ Fortuner เนี่ยไปหานั่งรถใครก็ได้ครับ Everest รถมันอาจจะเทียบกันแล้วอาจจะมีน้อยกว่ายังไม่เคยนั่งครับEverest ยังมีโอกาสไปลองขับ Everest เนี่ยจะได้รู้พี่ครับ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 ขอบคุณมากครับอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยครับได้ครับสวัสดีครับนิดนึงมีคนบ่นนิดนึงว่า Everest พอใช้ในเมืองแล้วบอกกินน้ำมันแน่นอนก็เครื่องมัน 3.2 200ม้าคือคนชอบลืมไงก็อย่าลืมว่ารถมันมี performance มันมีสมรรถนะที่มันเหนือกว่า200แรงม้า 3.2 เพราะนั้นถ้าเกิดว่าขับในเมืองกินน้ำมันข้อดีของเขาก็คือเวลาวิ่งต่างจังหวัดเร่งแซงแล้วมันขาดเลยมันพี่ปาร์ตนะพี่ปาร์ตขับคนละเรื่องกันอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินครับกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินนะครับที่บอกว่าเป็นสูตรพิเศษผลิตเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบ
ริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมเช่นเครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล่อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ